ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงทีมงานบอกว่ามีโอกาสไปเจอคุณตุ๊กกี้ก็เห็นบอกว่าเนี่ยอย่างเพื่อนๆในแก๊งว่าจะเป็นพี่มัมพี่เท่งพี่หน่งเนี่ยก็มีผลงานเพลงกันหมดละคุณใช่ทีมงานก็เลยแอบไปแซวว่าพี่ตุ๊กกี้เนี่ยอยากจะลองเพลงบ้างหรือเปล่าพี่พันก็มีแล้วเนาะส้มเชงก็มีน่าดูดีมีหมดแล้วมีกันทุกขั้นเลยพี่ตุ๊กกี้มีแพลนก็จะมีไหมล่ะน่าจะมีหรือเปล่าทีมงานของเราไปถามมาไปถามแล้วใช่ไหมฟังพี่ตุ๊กกี้หน่อยเชิญค่ะจะบอกว่าเพลงลูกทุ่งน่ะพี่ตุ๊กกี้เป็นคนชอบร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งอีสานเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ว่าถามว่าจะมีโอกาสมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมให้คุณหน่งเขานำทางไปก่อนค่ะคนนั้นก็ชอบร้องเพลงพี่ตุ๊กกี้ก็ชอบร้องเพลงแต่ว่าร้องได้แต่ร้องเพราะหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรที่ร้องนี่อีกเรื่องนึงเลยคุณเท่งก็นำทางไปคุณหน่งก็ต้องติดตามพี่ตุ๊กกี้จะมีผลงานเป็นของตัวเองไหมแต่ก็อยากร้องก็ร้องได้นะคุณปัญญาก็น่าจะให้ร้องอยู่ค่ะต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องติดตามว่าพี่ตุ๊กกี้จะมีซิงเกิลไหมซิงเกิลคือน่าจะร้อยเพลง จะบอกว่าเพลงล่าสุดของหน่งใช่ๆนะคะไม่กินทุกวันเป็นครูคุณหน่งนะเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีตลกเพลงที่เขาออกมาก็เลยเป็นตัวตนของเขาที่แท้จริงแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กๆไปไหนมาไหนคนก็จะร้องเราไม่ได้กินกันทุกวันเราไม่ได้กินทุกๆวันไม่ได้กินแต่อ้วนมากนะคะคุณโหน่งนะคะคือคุณเพลงกับตัวคุณนั้นสวนทางกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานคุณโหน่งด้วยนะคะเพลงนี้ก็เวิร์กพอยต์โดยเฉพาะคุณโหน่งเขาตั้งใจมากถ่าย MV ประมาณ4เดือนนะคะก็ติดตามแล้วว่าสนุกแค่ไหนถ้าร้องได้ไปร้องที่ร้านบะหมี่คุณหน่งนะคะคุณหน่งน่าจะมีติปให้น่าจะหลักหมื่นนะคะไปหาคุณหน่งที่บะหมี่นะคะนครนายกขอบคุณค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง